วัสดีครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์กครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิรวรากรครับผมถาวรชวชิงครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและวันนี้มันนี่ทอล์กพิเศษเพราะว่าเราได้คุยถึงเรื่องของพื้นฐานการลงทุนเน้นคุณค่ามา2ตอนติดกันครับวันนี้เป็นตอนที่3สรุปรวมยอดโอ้แสดงว่าจบใช่ไหมวันนี้จบจบจบถ้าไม่จบก็ต้องจบ คือแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่จับความตั้งแต่เท้าความตั้งแต่ตอนแรกโอ้ซึ่งตอนนั้นเราก็มีการพูดถึงกันว่าในช่วงภาวะก่อนหน้าภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับฟองสบู่ก็เฟื่องฟูก่อนที่ฟองสบู่จะแตกตอนเมื่อก่อนนี้การลงทุนก็ไม่เป็นโลเป็นภัยไม่รู้จักคำว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่าจนกระทั่งในสุดเราก็ค้นพบว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่แท้จริงนั้นปรัชญาหรือหลักการในการลงทุนข้อแรกก็คือจงกลัวเมื่อเขากล้าและจงกล้าเมื่อเขากลัวจริงๆปรัชญาเป็นกว้างกว่านั้นมันเป็นพูดถึงเรื่องการแบบควบคุมอารมณ์จิตใจใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าต้องควบคุมให้ดีโดยเฉพาะเวลาเกิดแพนิคเกิดมีวิกฤตเกิดอะไรเนี่ยบางทีเราต้องดูใจตัวเอง อย่าปล่อยใจไปตามกระแสบางทีเนี่ยเกิดอะไรแบบคนกำลังบ้าคลั่งอยากจะลงทุนหุ้นเนี่ย อันนี้คนกำลังจะโลภเราอย่าเป็นโลภเราอาจจะต้องกลัวใช่ไหมหรือว่าบางทีเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรบางทีคนกลัวเกินไปใช่ไหมในยามนั้นเราอาจจะต้องทำใจให้สงบหนักแน่นหนักแน่นแล้วก็แต่พยังต้องพยายามทำให้รู้สึกกล้าขึ้นมาในยามที่คนอื่นกลัวเพราะมันเป็นโอกาสในการลงทุนเข้าไปซื้อหุ้นอะไรต่างๆครับอันนั้นคือข้อหนึ่งข้อหนึ่งมีสติอ่ะมีสติมีสติข้อสองก็คือเราต้องลงทุนเหมือนกับว่าซื้อขายหุ้นเหมือนกับว่าเรากำลังอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนหนึ่งของธุรกิจครับทำให้มันเป็นเหมือนกับธุรกิจนะไม่ได้ซื้อหุ้นแบบเป็นกระดาษเป็นอะไรที่ซึ่งลงๆและธุรกิจเราก็มีการพูดกันถึงธุรกิจ6ประเภท6ประเภทธุรกิจแบบโตช้านี่อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า2ธุรกิจแบบแข็งแกร่งแข็งแกร่งพวกนี้พึ่งพาอาศัยได้ลงทุนไปก็มีโอกาสได้ปันผล3ธุรกิจแบบโตเร็วโตเร็วอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวแน่ถ้าไปจับทางถูกนี่โอ้โหเราคงไปด้วยธุรกิจนั้น4ธุรกิจแบบวัฏจักรวัฏจักรมีขึ้นมีลงรู้จังหวะเข้าไปก็มีโอกาสส่วนใหญ่จะเป็นพวกพวกกับพันบ้างอะไรบ้างเช่นน้ำมันเหล็กอะไรต่างๆใช่ไหมฮะที่มันขึ้นลงเป็นจังหวะห้าธุรกิจฟื้นตัวฟื้นตัวก็ต้องไปดูว่ามันจะฟื้นจริงไหมส่วนใหญ่พวกนี้จะมีปัญหาราคาหุ้นจะตกต่ำมากอะไรมากบริษัทจะไปรอดมีรอดแหละแต่ต้องไปเจอไอ้ turning point ที่ดีก็จริงๆตอนปี40เนี่ยหลังจากนั้นที่ธุรกิจระเนระนาดหมดเนี่ยถ้ามองกันจริงๆแล้วก็เป็นหุ้นฟื้นตัวกันเยอะไปหมดนะทั้งตลาดคือมีโอกาสจะฟื้นตัวแล้วเพราะมันตอนนั้นมันตกมันก็หมดแล้วแล้วถ้าเราไปลงตอนนั้นได้ก็รวยเพราะมันฟื้นตัวได้เยอะครับหกธุรกิจมีทรัพย์สินเยอะพวกนี้ก็ต้องไปดูนะว่าเขามีทรัพย์สินอะไรที่ซ่อนๆไว้อยู่ยังไม่ปรากฏออกมาแล้วให้เราเห็นทางตัวเลขทางบัญชีครับทีนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องราคาเรารู้จักธุรกิจหมดละว่าธุรกิจอะไรเป็นยังไงควรจะซื้อธุรกิจกลุ่มไหนธุรกิจกลุ่มนี้ควรจะซื้อเมื่อไหร่ใช่ไหมเราก็จะไปดูเรื่องราคาหุ้นว่าตกลงเราจะควรจะซื้อไหมราคามันเหมาะสมไหมมันถูกหรือมันแพงขนาดนั้นถูกหรือมันแพงกว่าพื้นฐานก็เรียกถูกหรือแพงกว่าพื้นฐานครับเราต้องหามูลค่าที่แท้จริงของมันให้ได้มันอะไรคือมูลค่าที่แท้จริงมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมหน่อยๆแต่มูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทนะถ้าบริษัทสมมุติว่าบริษัทเนี่ยมีกำไรปีละ1บาทต่อหุ้นครับ1บาทต่อหุ้นโดยเฉลี่ยนะครับ1บาทต่อหุ้นเราควรจะให้ราคามันเท่าไหร่ซึ่งเราก็ต้องดูว่าถ้ามองทั้งตลาดหลักทรัพย์นะครับเอาทุกหุ้นมาเฉลี่ยกันเนี่ยสมมุติว่าบริษัทมีกำไรหุ้นละ1บาทราคามันควรจะเป็นสัก10บาท10บาทมันได้ก็ถึง 10% 10ถึง12 13บาทจะก็คิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 7-8% แต่ถ้าคิดกลับกันก็เป็นเค้าเรียก PE
ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับกำไรจะมาราคาหุ้น10บาทกำไร1บาทก็เป็น10เท่า10เท่าเป็น PE 10เท่านี่คือราคาเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันก็สูงกว่านี้นิดหน่อยครับแสดงให้เห็นว่านี่คือราคากลางคือแพงกลางพูดง่ายๆว่าถ้าเราไปเจอหุ้นที่มันราคาถูกไม่ได้แปลว่าหุ้นมันถูกไม่ใช่เป็นว่าบาทหนึ่งถูก10บาทแพงไม่ใช่100บาทอาจจะไม่แพงอาจจะถูก1บาทอาจจะแพงเพราะว่าถูกนี่คือมูลค่าของมันถูกไหมฮะคือหมายถึงว่าถูกมูลค่าหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าเทียบกับกำไรผลกำไรที่ออกมาถูกไหมมันต้องเทียบกับกำไรเสมอไม่ใช่ไปดูว่าหุ้นตัวนี้100บาทแพง1บาทถูกไม่ใช่1บาทอาจจะแพงเพราะว่า1บาทเนี่ยไม่มีกำไรหรือกำไรนิดเดียวสองสตังค์แต่ว่า10บาท100บาทจะไม่แพงเพราะกำไรต้องเท่าไหร่ดีเป็นหลายๆเท่าเป็นหลายเท่าแต่ผมเติมให้กำไร10ผมเติมให้ดิผมฟังแล้วงงฟังแล้วงงเอาเติมมาให้งงเข้าไปอีกเติมอย่างนี้นะโลกเนี่ยในโลกของคุณเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่2ตัวดูมันเป็นวิชาการใช่เป็นวิชาการตัวที่1คือมูลค่าที่แท้จริงที่อาจารย์นิเวศพูดถ้าภาษาทฤษฎีนะเอาพูดไปหน่อยแล้วกันเขาเรียก intrinsic value มูลค่าที่บางคนก็เรียกมูลค่าที่แท้จริงบางคนก็เรียกมูลค่าแอบแฝงบางคนก็เรียกมูลค่าที่ควรจะเป็นมันเป็นตัวเลขอะไรตัวหนึ่งที่คิดว่าแหมมันอาจารย์เวทดูแล้วบริษัทนี้หุ้นตัวนี้ควรจะแค่นี้บาทอาจารย์ถาวรดูแล้วควรจะแค่นี้บาทอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้น่าจะไม่เหมือนกันแล้วแต่การมองนะแต่มันมีวิธีการประเมินมีวิธีการหาเช่นที่อาจารย์นิเวศพูดถึงเนี่ยคือการหาโดยการใช้ PE ก็มีการหาโดยใช้กระแสเงินสดการหาโดยการใช้มูลค่ากิจการอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเป็นตัวเลขตัวหนึ่งคิดว่าเป็นเท่านี้ขณะเดียวกันในตลาดก็จะมีราคาของหุ้นตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นภาพไอ้ราคาในตลาดนี่บางทีก็อาจจะสูงกว่าตัวนี้ที่อาจจะเท่าอาจจะต่ำไอ้ตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ราคาตลาดก็ไปนะเมื่อไรสองตัวนี้เท่ากันภาษาวิชาการก็เรียกว่ามันอีควิลิเบียมของมันเกิดของมันมันเป็นจุดสมดุลของมันแต่เมื่อไรก็ตามถ้าหากว่าราคาตลาดมันสูงไอ้นี่ไม่ขยับขึ้นเลยไอ้นี่อยู่กับที่ราคาตลาดสูงไอ้นี่ก็แปลว่าราคาแพงไปแล้วแพงไปแล้ว value investor นักลงทุนนุ่นคุณค่าจะหาหุ้นที่มูลค่าสูงแต่ราคาตลาดเตี้ยนี่นะเอากล้องจับไปเห็นมันต่างกันไทยเก๊กแล้วเนี่ยชัดไหมแล้วก็ส่วนต่างตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะmargin of safety ส่วนต่างความปลอดภัยส่วนเผื่อของความปลอดภัยก็คือต้องหาว่าหุ้นที่เราคิดมูลค่ามันเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยน่าซื้อน่าลงทุนควรอะไรนิดนึงอะไรนี่ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งมือไว้ตั้งไว้อ๋อไอ้ตัวนี้มูลค่าที่แท้จริงมันเปลี่ยนช้านะมันมันมักจะค่อยๆแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นราคาตลาดเนี่ยคือลงๆเรื่อยทุกวันทุกวันถ้ามันตีราคาล่ะมันตีราคาแล้วไอ้ไอ้ตัวนี้มันไปเร็วมากนะมันไม่เร็วไอ้ตัวมันจะเร็วมากโทษๆอันนี้ไม่ใช่กระหังนะกระพือปีกมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามผลประกอบการที่อาจารย์นิเวศบอกมันยอดขายเปลี่ยนไปเท่าไรกำไรเปลี่ยนไปเท่าไรอัตราส่วนกำไรเปลี่ยนไปเท่าไรมันไม่เร็วหรอกมันไปดีละนี่แต่นะแต่นี่มันจะเปลี่ยนไอ้นี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากคนซื้อขายหุ้นซื้อขายแล้วก็บางทีเนี่ยคนตกใจเกิดวิกฤตคนกลัวขายหุ้นกันใหญ่ไอ้ตัวนี้ราคาด้านนี้ยังอยู่ตอนเกิดวิกฤตไอ้ตัวนี้ลงเหมือนกันลงมานิดเดียวแต่ราคาลงเพราะราคาตลาดเนี่ยเป็นราคาที่เกิดจากการที่คนเนี่ยมีความโลภความกลัวความโลภความกลัวช่วงที่ไหนที่โลภมากๆก็คนทุกคนก็แห่มาซื้อราคาตลาดก็ขึ้นเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาไปทำมือด้วยเลยเหรอเนี่ยอ๋อที่คนตกใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลิขสิทธิ์หน้าที่ทำมือเป็นของเขาบอกแกทำราคาลงลงทีนี้เห็นไหมแต่เวลานี้วิธีการคิดไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ต้องคิดไอ้ตัวนี้ไม่ต้องคิดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่าไปเก็บเสียวางไว้ทุกวันหนังสือพิมพ์ทุกนาทีเนี่ยเห็นอยู่บนกระดานมันก็ไปไอ้ส่วนไอ้ตัวนี้ต้องมานั่งคิดต้องมานั่งคิดวิธีที่จะหาเนี่ยหาส่วนใหญ่เขาเน้นว่าดูจากกำไรดูจากกำไรสมมติว่าตัวนี้กำไรหุ้นละบาทหนึ่ง
ราคาหุ้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าราคาเฉลี่ยนะก็ประมาณ10บาทถ้าเขากำไรบาทเฮียวเชียวเดี๋ยวอย่าขยับสิเขายังไม่เปลี่ยนตรงนี้ไม่เปลี่ยนพยายามขยับนี่คือบริษัทธรรมดาธรรมดาอยู่กับที่กลางไม่ใช่บริษัทกลางๆที่มีคุณสมบัติกลางก็ประมาณ10เท่าครับเนี่ยราคาเป็น10เท่าของกำไรเมื่อยนะยังมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันยังไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้อย่างนี้ทีนี้กิจการบางอย่างเป็นกิจการโตเร็วกิจการที่ดีถ้ากิจการโตเร็วเนี่ย PE เนี่ยตัวนี้10บาทใช่ไหมนี่กิจการต่างๆพอโตเร็วเนี่ยราคามันควรจะสูงได้เพราะมันโตเร็วเพราะโตเร็วแปลว่ากำไรมันจะโตเร็วถ้ากำไรโตเร็วเนี่ยเรายินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นมาหมายความว่าเราคิดว่าบุญค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นจาก10บาทจะขึ้นมา20บาทก็ยังคุ้มยอมจ่าย20บาทเอาบริษัทดีไว้ก่อนนะเพราะนั้นเราก็รู้แล้วว่าโอเคหุ้นตัวเนี้ย PE 20เท่าเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นราคาที่ควรจะเป็นหุ้นตัวนี้10บาทเพราะว่ากิจการมันโตธรรมดาธรรมดาไปตามเศรษฐกิจมีหุ้นอีกตัวหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นโตช้ากำลังจะหงอยๆอีกหน่อยจะตายไปอะไรไปเช่นพวกสิงห์ทองอะไร10บาทก็แพงไปเอาสัก7บาท8บาท PE ก็8เท่าทีนี้ก็คือนี่แหละว่าถ้า PE ต่ำกว่า10เท่าเนี่ยก็เรียกว่าหุ้นที่ราคาถูกหน่อยจะมาแต่คุณภาพจะไม่ดีหุ้นราคาคุณภาพกลางๆก็ PE ก็10เท่าถ้าหุ้นคุณภาพสูงๆก็ PE 20เท่าแล้วแต่อันนี้เป็นศิลปะว่าเราจะให้ราคาเท่าไหร่เราก็คิดขึ้นมาเลยสมมติเราบอกว่านี่เป็นหุ้นตัวดีละ PE เราให้20เท่าเลยก็คือหุ้นตัวเนี้ยกำไรบาทนึงให้20บาทถ้ากำไร2บาทก็40บาทนี่คือราคาที่เราเริ่มละรู้แล้วว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันคือ20บาททีนี้มาดูละว่าราคาตลาดตอนนั้นอ่ะเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วก็มองตัวนี้แค่10บาทเองครับเอา10บาท10บาทมูลค่าที่แท้จริง20แต่ราคาตลาด10บาทโอ้นี่มันมีส่วนต่างกันเท่าไหร่10บาท10บาทส่วนต่างเท่าไหร่ 50% นะใช่20 10 20กว่า10ครับถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยถูกซื้อรีบเลยเก็บเลยเก็บเพราะเราคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยราคาตลาดเนี่ยจะค่อยๆขึ้นไปที่ราคาก็ต้องขึ้นไปเท่ากับ20เท่ากับ20เท่ากับราคาที่มันควรจะเป็นราคาที่แท้จริงของมันครับเมื่อคนอื่นเห็นเหมือนเราเมื่อคนอื่นเริ่มเห็นเหมือนเราอ๋อมันก็จะมีคนมาสนใจมันราคามันก็จะขึ้นมาซึ่งบางทีก็เขาไม่เห็นแล้วถ้าเขาไม่เห็นเราก็ขาดทุนดิมันเราก็อยู่ที่เดิมอ๋ออยู่ที่เดิมก็ไม่เป็นไรก็ถือรอ3ปี5ปีไม่มีใครเห็นด้วยกับเรามันยังเป็นแบบเดิมเราก็บ๊ายบายไม่มีบางทีก็ทนถือไป10ปีก็ได้วันนึงก็มาแต่ไอ้ราคาที่มันจ่ายแตกต่างตามมูลค่าเนี่ยมันอย่างนี้มีไหมครั้งแรกเนี่ยอาจจะเสียแค่ 200,000 ก่อนเสียมายังไงก็นี่ไงก็คือครั้งแรกยังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านไงแต่พอสอบได้แล้วพอเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วต้องจ่ายเพิ่มอีก300,000เป็นอย่างน้อย500,000แล้วก็มีเครื่องมือประกอบให้วันนั้นมันสอบเข้าสอบอะไรกันสอบอะไรคือมันพักวิธีการสอบก็ไม่ยากเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมงงเดี๋ยวประท้วงเดินออกนะประท้วงอะไรเดินออกอะไรเอาเลือกแค่นี้เหรออย่าคว้างนะครับอย่าคว้างนะครับอย่าเอากระดาษคว้างนะท่านผู้ชมครับและน้ำมันกลับมีน้อยลงโลกหมุนเร็วขึ้นแต่พลังงานกลับไม่เพียงพอกับความต้องการอนาคตมาหาเราเร็วขึ้นแต่ประเทศไทยกลับไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตท.จึงต้องวางแผนอนาคตทางพลังงานและแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบ
ู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราคุณอาจใช้ความพยายามมากมายในการสร้างชื่อคุณอาจสร้างผลงานดีๆมาตลอดและคุณอาจไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่สมบูรณ์แต่จะไม่มีความหมายถ้าทุกสิ่งไม่ได้ลงท้ายด้วยความสำเร็จบ่งบอกความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยคำเดียวลดาวันจะรักษาทุกเสียงแห่งความสุขของบ้านเราไว้ตลอดไป Echo Group บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนคุณอาจใช้ความพยายามมากมายในการสร้างชื่อคุณอาจสร้างผลงานดีๆมาตลอดและคุณอาจไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่สมบูรณ์แต่จะไม่มีความหมายถ้าทุกสิ่งไม่ได้ลงท้ายด้วยความสำเร็จบ่งบอกความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยคำเดียวลดาวันกลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้พื้นฐานการลงทุนเน้นคุณค่าตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบจบจริงๆแล้ววันนี้สำคัญมากตอนนี้ภาษาละครก็ว่าเป็นตอนอวสานอวสานคือจบเออสมัยก่อนเนี่ยนะผมก็ดูละครไม่ใช่ละครนะดูหนังซีรีส์ของฝรั่งเนี่ยนะมันจะมีซีซั่นไฟนาลีซีซั่นฟินาเล่ก็ผมใหม่ๆผมก็งงอ่ะซีซั่นฟินาเล่ตอนสุดท้ายจบแล้วอันนี้ตอนสุดท้ายของเที่ยวนี้ซีซั่นนี้ปีหน้ามีใหม่มาซีซั่นฟินาเล่เราก็ไม่เคยคุ้นนะตะกี้เราพูดถึงมูลค่าไปละราคาไปละว่าราคาถูกราคาแพงยังไงต้องซื้อราคาถูกใช่ไหมต่ำราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานขายตอนที่ราคามันเกินมูลค่าพื้นฐานจริงทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วล่ะเรื่องของความเสี่ยง อันนี้ขาดไม่ได้ครับ VI ทุกคนเนี่ยต้องพยายามรู้จักความเสี่ยงให้ดีควบคุมมันให้เราจะลงทุนโดยไม่ให้เสี่ยงเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอความเสี่ยงมันต้องมีจะเข้าจะอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือเดี๋ยวนะอะไรนะอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสืออยากได้ลูกเสือจริงๆก็ให้เนตรนารีเข้าไปก็ได้แล้วมันก็ไปล่อลูกเสือมาอีกแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมให้ดีใช่ไหมโดยหลักการเนี่ยการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดเลยพื้นฐานที่สุดเลยก็คือการกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงก็คือการพยายามหาพูดง่ายๆว่าหาหุ้นหลายๆตัวครับหรือว่าหาพูดง่ายๆทรัพย์สินหลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในตะกร้าเดียวกันเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอกระจายออกไปเพราะว่าความเสี่ยงพวกนี้เนี่ยบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันครับใช่ไหมบางทีเราก็มีเงินฝากบ้างมีทองบ้างมีอะไรหลายอย่างจะมามีพันธบัตรบ้างมีหุ้นบ้างหุ้นเองก็ต้องมีหลายตัวเพราะนั้นโอกาสที่ทุกตัวจะเลวร้ายพร้อมกันหมดมันไม่มีหรอกมีน้อยมันก็จะต้องมีบางตัวดีบางตัวร้ายบางตัวดีบางตัวละมันก็จะชดเชยกันไปจะทำให้ผลตอบแทนเราเนี่ยมันค่อนข้างจะมั่นคงขึ้นไม่ได้ขึ้นลงแบบเสียก็เสีย 100% ได้ 100% อย่างนี้มันอันตรายคือความสม่ำเสมอก็เปรียบเสมือนว่าลงทุนแบบดิจิตอลเป็นไงดิจิตอลก็ซื้อ0กับ1 0กับ1 0กับ1คือความสม่ำเสมอไม่ใช่ลงทุนแบบแอนาล็อกแอนาล็อกก็คือวบวบวุบวบอย่างนี้ใช่มั้ยไม่รู้อะไรแต่ว่าดิจิตอลอะไรก็ว่าเป็นหมูสเต๊ะเรื่องหมูสเต๊ะสนับเขาเรื่องนี้หมูสเต๊ะไม่ควรพูดเพราะฉะนั้นการมันมาหลังจากเขาจบปริญญาเอกแล้ว
ราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเป็นหัวใจอย่าเล็งผลเลิศคือไม่ควรจะเต็งปึ๊บตัวเดียวไม่ควรลงทุนแบบประเภทนี่ดีมากละเอาละทุ่มเต็มที่เลยให้มีการให้มีการซื้อโต๊ะไว้บ้างเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับพนันฮะไม่เกี่ยวกับพนันเอาคนเขียนหนังสือตีแตกไม่เกี่ยวได้ไงแล้วเต็งกับโต๊ะอ่ะแล้วมันคืออะไรไอ้เต็งเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าถ้าผิดเนี่ยก็จะศูนย์เลยแล้วถ้าโต๊ะมันกลับถั่วกับผักจะพอได้บ้างเออเดี๋ยวเราไม่ได้ถอนเล่นกันนั้นเอาอย่าเอาไปเต็งกับโต๊ะแล้วกันเอาตะกี้อย่างที่ว่ากระจายความเสี่ยงอันแรกก็อาจจะต้องกระจายว่าไม่ใช่ถือหุ้นอย่างเดียวต้องมีพันธบัตรทรัพย์สมบัติหลายอย่างเช่นพันธบัตรมีทองมีเงินฝากมีหุ้นแล้วมีอะไรกันแล้วแต่มีคนหุ้นกู้ฮะหุ้นกู้คนลงทุนในคนบ้างเออทำอะไรอ๋อการศึกษาลูกไงของแน่แน่นั่นแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละก็มีลูกไว้สักคนนึงเผื่อว่ามีลูกไว้สักคนนึงตัวเองมีคนนึงก็เลยหวังมีลูกคนนึงก็จะมีมากกว่าคนนึงไม่ได้แล้วไม่กระจายความเสี่ยงเลยมีคนเดียวอ่ะก็มีอย่างอื่นนะเฮ้ยจะมีอย่างอื่นด้วยนอกจากมีอย่างอื่นไว้ให้เขามีความลับเราไม่ได้ไม่ใช่อย่าพูดไปจะมีอย่างอื่นด้วยที่เป็นคนไหมมีอย่างอื่นเช่นมีหุ้นมีที่ดินไม่ใช่ไปฝากความหวังไว้ที่ลูกเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ไปฝากถ้ามีทรัพย์สมบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีลูกเอาไว้สำหรับถ้าเกิดทรัพย์สมบัติมันหายหมดลูกก็ยังดีอยู่แก่เท่าทีนี้ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันก็แล้วแต่สถานการณ์ถูกไหมเสี่ยงมากมีโอกาสตอบแทนมากไหมถ้าเขาได้จริงก็มีแต่ว่าเวลาอันตรายก็อันตรายสุดๆเหรอถ้าเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยคือการเสี่ยงมากไหมเสี่ยงน้อยก็จะไปในการเสี่ยงมากอ้าวถ้าเสี่ยงน้อยเกินไปเช่นเราบอกว่าไปฝากแต่ธนาคารเนี่ยแต่มันคือเสี่ยงมากเสี่ยงที่จะขาดทุนจากเงินเฟ้ออะไรเงี้ยมันจะขาดทุนจากเงินเฟ้อแน่นอนเลยไม่ใช่พูดตามเขาเขาอาจจะผิดเนี่ยอ่ะนะบางอันเขาถูกบางอันเขาถูกแล้วเราไปทำอะไรเขาจะพูดตามหรือเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงสำคัญถ้าไม่เสี่ยงเลยเนี่ยอันนี้ก็อันตรายนะเช่นฝากเงินหมดเลยเพราะว่าฝากเงินหมดไม่เสี่ยงเลยก็จริงแต่ว่าผลตอบแทนมันน้อยนิดเดียวเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ทีนี้ไอ้ที่จะลำบากก็คือเกิดเงินมันเฟ้อซึ่งเงินมันก็เฟ้อไปเรื่อยๆปีละ3% 3% 3%ถึงวันหนึ่งเนี่ยเงินเราก็หมดค่าก็สูญเสียหายเหมือนกันเพราะนั้นต้องเสี่ยงในระดับที่พอยอมรับได้ก็โดยใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงซึ่งจะได้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เราจะต้องรับถ้าพูดกันถึงสัดส่วนความเสี่ยงเช่นถูกว่าเขามีตำแหน่งให้ประมาณสัก10,000ตำแหน่งแต่ว่ามันมีคนสอบเข้าแข่งขันประมาณสัก200,000 คนนะแต่เขารับแค่10,000เนี่ยแต่ว่ามันมีคนมาแข่งใน200,000เนี่ยเสี่ยงมากไหมที่เราจะไม่ได้เอาแน่นอนเสี่ยงไหมเสี่ยงสิเนอะ1 ต่อ 20เลยอย่างเงี้ยเอออย่างนี้เรียกว่าเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นให้ชัวร์ๆเนี่ยเราก็ไปซื้อเลยหาทางเลยต้องให้เขาติดอุปกรณ์เครื่องมือไงใช่ไหมในการเข้าสอบต้องติดเครื่องมือเป็นการซื้อความเสี่ยงเออเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการเหมือนกับซื้อประกันภัยเออติดเข้าไปตามจุดแล้วก็รับสัญญาณกันพอถึงเวลามันก็สั่นสั่นในจุดที่เราติดอ่ะใช่ไหมมันก็ตึ๊ดเอาละสัญญาณเริ่มเตรียมทำแล้วตึ๊ดทุกคนก็เตรียมข้อสอบจ้องนะตึ๊ดเอาข้อกอตึ๊ดข้อคอตึ๊ดข้อคอตึ๊ดข้อหมอกมันก็ไล่ไปทำอะไรกันเป็นอย่างนั้นแล้วมีการตรวจตอนสุดท้ายตอนไปนี้เป็นข้อตรวจตึ๊ดทุกคนตรวจอีกทีตึ๊ดนำส่งเพราะนั้นคนที่อยู่ในห้องสอบจะตึ๊ดทีต่อไปนะแต่ตอนหลังกรรมการจับได้อันนี้ถ้าทำมันตื้อกันตลอดแล้วสุดจับได้นี่เสี่ยงไหมเสี่ยงใช่ไหมมันก็เสี่ยงหนักเสี่ยงไหมเสี่ยงเพราะว่าเสี่ยงเพราะอะไรเพราะทำไปสักระยะหนึ่งไอ้คนทำข้อสอบมันไงมันไม่อยากให้เลิกตื้อไปเรื่อยมันก็ไปแต่นี่คือความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าเสี่ยงแบบอธรรมเสี่ยงแบบไม่มีคุณธรรมใช่ไหมใช่ใช่เสี่ยงในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำคาราคอทำแต่การเสี่ยงที่มีคุณธรรมเสี่ยงแบบมีคาราคอทำนี่คืออย่างไรเสี่ยงอย่างไรคืออย่างไรเอามีคุณธรรมก็ต้องถามท่านมหาจะไปเสี่ยงอะไรมีคุณธรรมจะไปเสี่ยงอะไรแล้วจะไปคุณธรรมทำความดีเนี่ยไม่ต้องมีเสี่ยงอยู่แล้วฟังพระคุณเจ้านี่เด่นวันนี้วันใส่เสื้อเลยเมื่อวานก็ใส่เสื้อเสี่ยงจะมีคุณธรรมเสี่ยง
คำว่าเสียงคุณธรรมเนี่ยความหมายมันจะสามารถพอจะอธิบายได้ดังนี้อธิบายพอสังเกตพอสังเกตพอสังเกตก็คือการเสียงเยอะเดี๋ยวๆต้นๆติดกันเทศกันหน่อยมนุษย์เนี่ยไม่ควรจะเสี่ยงเยอะจนจะเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่เรารับความเสี่ยงนั้นได้เพราะความเสี่ยงมันสามารถนำไปสู่สิ่งที่เราได้เยอะเสี่ยงนี่ก็คือเสี่ยงมากโอกาสได้เยอะมากแต่โอกาสเสียก็เยอะมากมันสามารถนำไปสิ่งที่ไปสู่สิ่งที่เราได้เยอะมากจนกระทั่งเกิดโลภโมโทสันจนเกินที่จะพอมากเกินไปไม่มีความจำเป็นแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้ตามมันนั้นมันอาจจะไปอีกข้างหนึ่งซึ่งนำเราไปสู่ความเสียหายที่เรารับไม่ได้อันนี้เรียกว่าเสี่ยงเกินไปเสี่ยงยังมีคุณธรรมคือเสี่ยง อยู่ในระดับที่ถ้ามันพลาดสิ่งที่เกิดขึ้นเรารับได้เราอยู่ได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเสียหายถึงขนาดนั้นถูกต้องถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเสี่ยงนะถ้าพลาดเราตายนะอย่าทำเราจะเสี่ยงนะถ้าพลาดนะล้มละลายนะ อย่าทำ เราจะเสี่ยงนะถ้าพลาดครอบครัวเดือดร้อนอย่าทำเราจะเสี่ยงนะถ้าพลาดเหลือน้อยมากต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าทำเราจะเสี่ยงนะถ้าพลาดมันเหมือนคล้ายๆเดิมอะ เงินหดลงไปหน่อย อย่างนี้ทำได้นี่เขาเรียกเสี่ยงแบบมีคุณธรรมเสี่ยงแบบไม่มีคุณธรรมคือเสี่ยงมั่วไปเรื่อยเสี่ยงไปเรื่อยเสี่ยงของเสี่ยงของเสี่ยงของเสี่ยงเสี่ยงของเสี่ยงไม่เกี่ยวละเพลงเลิกเสี่ยงแบบไม่มีคุณธรรมก็ไปเอาเงินคนนู้นคนนี้มาเสี่ยงจะไม่ไปเอามาจิ้นที่บอกเนี่ยนะไปเอาอะไรต่างนี่มาเสี่ยงเอาหรือว่าไม่ใช่เงินเราใส่แม่งเลยแล้วถึงเวลาถ้ามันเป็นอะไรไปไม่ใช่เงินเราอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นเราต้องรับผิดชอบเงินที่เรากู้มาอันนี้ไงขาดคุณธรรมไหมถ้าเรากู้มายังไงเขาก็ตามฟ้องล้มละลายชีวิตเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าไม่มีคุณธรรมเราไม่ใช่ไปเดือดร้อนคนเดียวลูกเมียอะไรทั้งหลายเหล่านี้บังเอิญยังไม่มีลูกใครอ่ะบางคนไงบางคนอาจจะต้องไม่มีเมียผู้ชมรายการเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าหรือบางคนอย่างนี้นะเฮ้ยเมียตายแล้วเสี่ยงไปเลยชักหัวมันชีวิตไม่ใช่ของเราแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วคิดอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมยังมีความผูกพันอย่างอื่นอีกเยอะดังพุทธภาษิตที่ว่าอะไรประมาโทมัจจุโนปทังแปลว่าประมาทเป็นหนทางแห่งความตายหมายความว่าอย่างไรความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายก็หมายความว่าถ้าเราประมาทเราก็มีโอกาสที่จะไปถูกความผิดพลาดความเสียหายได้เช่นขับรถถ้าประมาทก็อาจเกิดอุบัติเหตุใช่นั่งอยู่ในรายการถ้าประมาทอาจจะถูกเพื่อนทุบตายไม่ใช่ไม่เกี่ยวใจวายตายถ้าไม่เป็นตัวร่างกายให้ดีโอ้นี่ประมาทไม่ดูแลสุขภาพคนบางคนบอกว่าขอโทษทีนะสูดับหมอเนี่ยมีคนพูดนะหมอตัวหลังก็ป่วยเยอะเพราะหมอมูแต่ตรวจร่างกายไม่มีเวลาไม่มีไม่ได้มีเวลาตรวจร่างกายกับตัวเองใช่ใช่สุดท้ายหมอก็ป่วยเหมือนกันอายุสั้นกับคนธรรมดาซึ่งอันนี้ก็เพราะแสดงว่ามันประมาทไม่ได้ไงนะอย่าสมมติว่าอย่างเราก็เหมือนกันไงเราบอกเฮ้ยร่างกายเราแข็งแรงเราออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ก็จะต้องตรวจสุขภาพร่างกายต้องทำให้เขาเรียกว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่เราบริหารจัดการได้ทีนี้กลับมาประเด็นเรื่องนี้อีกนิดนึงยังไม่จบเรื่องหุ้นโอ้ใช่เหรอพูดเรื่องหุ้นเนี่ยไปไหนตั้งยาวแต่กี้นี่เราพูดว่าต้องลงทุนในหลายๆทรัพย์สินใช่ไหมแม้กระทั่งเรื่องหุ้นเองเนี่ยไม่ใช่ลงตัวเดียวนัก VI เนี่ย VI เนี่ยควรจะถือหุ้นนะผมคิดว่าอย่างน้อยตั้ง 5-6 ตัวขึ้นไปนะครับตัวนึงอาจจะไม่เกิน 20% ใช่ไหมเฉพาะในส่วนของหุ้นนะครับส่วนอื่นก็ว่ากันไปส่วนอื่นก็ว่ากันต้องแบ่งกันเลยอาจจะบอกว่าหุ้นนี่เอาแค่ครึ่งเดียวพอแล้วมีเงิน100เอา50เป็นหุ้นไอ้50ที่เป็นหุ้นเนี่ยหุ้นแต่ละตัวก็เอาแค่10ก็พอเอา5ตัวก็กลายเป็น50 50เพราะฉะนั้นต้องกระจายแล้วก็กระจายไม่ใช่ลงแบบกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะก็ต้องกระจายว่ามีหุ้นแบงค์บ้างหุ้นวัสดุก่อสร้างบางหุ้นโทรคมนาคมบางหุ้นค้าปลีกบ้างอะไรบ้างรวมๆกันครับเพราะว่าพวกนี้น่ะบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีบางช่วงเวลาแต่ส่วนใหญ่มันก็จะดีนะแต่ว่ามันก็จะขึ้นเป็นสัตว์ฟันปลากันบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นผลตอบแทนที่จะได้เนี่ยมันก็จะสม่ำเสมอครับเราก็จะไม่รู้สึกกระวนกระวายลำบากใจช่วงนี้หุ้นตกหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่มันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นแนวแบบแนว VI นี่ตกลงครบหมดทุกข้อยังครับครบหมดทุกข้อแล้ว
ทีนี้ผมคือถ้ามันครบทุกข้อเนี่ยผมมีข้อสงสัยที่จะถามอย่าเพิ่งข้อสงสัยยังไม่หมดทุกข้อนะอาจารย์นิเวศนิดนึงยังไม่หมดทุกข้อเรื่องว่าการลงหุ้นกี่ตัวอาจารย์นิเวศพูดถึงคุณจะลงหุ้นกี่ตัวนะครับแนวทางของ VI เนี่ยก็จะประมาณ5ตัว6ตัวแต่ถ้าเป็นแนวทฤษฎีของการกระจายเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยเขาบอกสัก10ตัว10เลย10ถึง1210ถึง12ครับก็ได้แล้วแต่อย่าเกินมากเกินไป50ถ้า4 50ตัวอันนี้กลายเป็นว่ามันมากเกินไปตามไม่ไหวเล็กๆน้อยๆสะเปิดสะปะเต็มไปหมดหุ้นปลาซิวปลาส้อยมันไม่ทำให้เกิดผลดีอะไรเราเสียเวลากับมันบางทีหุ้นมันตัวเล็กเกินไปใช่ไหมมันไม่มีผลอะไรถามผมอยากถามก็คือว่าคือผมฟังมาเนี่ยก็ติดตามมาก็รับฟังอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยก็พอเข้าใจแต่นี่มันรู้สึกมันมีรายละเอียดเยอะเนี่ยอยากจะถามว่าตัวไหนดีใช่ไหมจะไม่ใช่จะถามว่าพอจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนได้อีกบ้างไหมยังสิเขายังไม่บอกเหรอคนอย่างระดับดร.นิเวศอยู่ๆให้ไปหาข้อมูลจากที่อื่นได้ไงต้องหาจากเขาผมเนี่ยผมอยากรู้เพิ่มเนี่ยผมจะไปหาที่ไหนบ้างไหมก็หาจากดร.นิเวศไงเนี่ยเขามีเขามีอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวบอกให้นะพักก่อนพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาบอกจะได้ไปคิดว่าจะบอกอะไรครูเรียกครับGlobal Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าตรดเย็นนี้ PTT Global Chemical พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตสู่โลกแห่งการลงทุนสู่ความเป็นมืออาชีพกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบถ้วนผ่านการคัดสรรพร้อมตอบสนองทุกความต้องการภายใต้เทคโนโลยีทันสมัยสู่ความเอาใจใส่ที่สร้างความผูกพันและทำให้เราเติบโตร่วมกันมาอย่างยาวนานสู่ความมั่งคั่งมั่นคงบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนคุณอาจใช้ความพยายามมากมายในการสร้างชื่อคุณอาจสร้างผลงานดีๆมาตลอดและคุณอาจไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่สมบูรณ์แต่จะไม่มีความหมายถ้าทุกสิ่งไม่ได้ลงท้ายด้วยความสำเร็จบ่งบอกความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยคำเดียวลดาวันกลับมาพบกับ Money Talk นะครับพื้นฐานการลงทุนแนวคุณค่าแบบเน้นคุณค่าตอนที่3ตอนจบจริงๆเราพูดไปหมดแล้วล่ะแต่ผมอยากจะทบทวนเดี๋ยวก่อนทบทวนเนี่ยบอกท่านผู้ชมก่อนผมถามไปเนี่ยยังไม่ตอบผมเลยข้อมูลวิธีที่หนึ่งก็คือไปหาหนังสือเรียนทั่วไปครับซึ่งการเรียนที่ดีก็ที่ไม่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริษัทที่นิด้าเนี่ยก็จะสอนได้ดีเพราะว่าอาจารย์ที่นั่นเป็นไงใช้ได้มีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะอาจารย์คนที่เก่งมากๆชื่ออะไรก็แถวเนี้ยพูดแล้วมันไม่ดีอ่ะก็ไปบูนอะไรเอาตัวย่อกันนะตัวย่อตัวย่อแหละนี่อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พอไงดร.พอเนี่ยชื่ออยู่บนจอเนี่ยดร.พอแล้วนามสกุลล่ะสอสอสอนะฮะแล้วก็มันลองท้ายด้วยตัวนออ่ะเอาอย่างนี้ก็คือหาหนังสือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานนั่นเองนะครับการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นส่วนสอดคล้องอยู่กับก
การลงทุนแบบเน้นคุณค่านะเพียงแต่การลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยจะมีขอบขายที่กว้างขึ้นพูดถึงการใช้ชีวิตพูดถึงการอะไรมากขึ้นนะหรือไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านเล่นหุ้นปีทองอันนี้พิมพ์มาสัก2ปีแล้วมั้งนะก็ตอนนี้ก็หาซื้อยากหน่อยคงไม่มีขายแล้วล่ะนะเพราะว่าที่เหลือก็เก็บหมดแล้วมีเขายังมีขายอยู่ในหุ้นปีทองหรืออย่างที่3ก็เข้า Facebook มีทองเราก็คุยเรื่องนี้กันเขียนเรื่องนี้กันมาย้อนกลับไปอ่านดูนะครับครับพอสมควรทีเดียวนะฮะทีนี้ผมก็ทบทวนครับ4 5ข้อครับอันที่1เลยเนี่ยจริงๆสำคัญครับการลงทุนแบบ BI เนี่ยต้องมองว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยทำเหมือนกับว่าเรากำลังลงทุนซื้อธุรกิจคือต้องดูธุรกิจละคิดเหมือนธุรกิจเลยเหมือนกับเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจครับอันที่2เนี่ยต้องรู้จักหามูลค่าที่แท้จริงของมันครับเช่นกำไรบาทนึงเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงอาจจะ10บาทก็ว่าไปนะครับอันที่3เนี่ยเราจะซื้อหุ้นต่อเมื่อราคาตลาดเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานที่เราคำนวณได้จะมาส่วนต่างตรงนี้เรียกว่า margin of safety หมายความว่ามีกำไรมีการเผื่อค่าไว้ว่าเราจะซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยอย่างน้อย 25% 30% อะไรก็ว่าไปส่วนเพื่อความปลอดภัยส่วนเพื่อความปลอดภัยอันที่4น่ะก็คือว่าการลงทุนเนี่ยเราจะต้องควบคุมสติของเราสัมปชัญญะสัมปชัญญะให้ดีมีสติมีสติอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์ข้อที่5คือต้องรู้จักการควบคุมความเสี่ยงโดยหลักการสำคัญก็คือต้องกระจายความเสี่ยงให้ดี5ข้อครบครบต่อมาก็คือว่า VI เนี่ยการลงทุนแบบ VI เนี่ยจริงๆแล้วมาเราต้องคิดไปไกลกว่านั้นอีกเพราะว่า VI เนี่ยสามารถนำมาเป็นปรัชญาของชีวิตของการใช้ชีวิตได้นักลงทุนที่เป็น VI เนี่ยจะต้องรู้จักตรงนี้ด้วยก็คือจริงๆคือจริงๆถ้าเราใช้ชีวิตโดยสอดคล้องกับแนวคิดหรือวิธีการในการลงทุนมันเหมือนกับกระบี่อยู่ที่ใจมันไปสอดคล้องไม่ใช่มันกลมกลืนกระบี่อยู่ภาคใต้ จังหวัดแล้วก็พูดถึงภาษาจีนโอ้ปรัชญาชีวิตแบบ BI นี่นะมันสำคัญนะถ้าเราไม่มีปรัชญาชีวิตแบบเนี้ยเราจะเป็น VI ที่ดีไม่ค่อยได้ตอนนั้นเราจะคุยเรื่องปรัชญาชีวิต VI ไม่ได้เอาตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยเราซื้อหุ้นเราต้องดูที่คุณค่าเรามองว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันเป็นยังไงถ้าเราจะซื้อจะขายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแต่งกับเมียการใช้ชีวิตเนี่ยเวลาเราจะซื้อของสักอย่างนึงเนี่ยมันก็ต้องดูความคุ้มค่าใช่ไหมของชิ้นนึงเนี่ยพอสองชิ้นเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหใช้งานการได้ดีมากราคายุติธรรมราคาถูกอีกชิ้นนึงเนี่ยใช้งานคล้ายๆกันอะแต่ราคาแพงมากเลยเนื่องจากมันมีเครื่องตกแต่งสีสันมันมียี่ห้อมันมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เราจ่ายเงินอีก2เท่าไอ้แบบหลังนี่เรียกว่าไม่คุ้มค่าเพราะเราจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรจากมันถ้าเป็น VI ไม่ซื้อถ้าเป็น VI ก็ไม่อยากจะซื้อเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็น VI ไหมเป็น VI ราคามัน200บาทใส่แล้วเห็นไหมสวยกว่าไอ้เสื้อเป็นพันไอ้เป็นพันนะนี่เขาให้ฟรีนี่เขาให้ฟรีแอร์โร่200บาทบินไปซื้อมาจากไหนลอนดอนแต่ราคาคือบินคุ้มหรอแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจบินไปซื้อเราเพียงแต่พอดีบินไปแล้วก็ถือโอกาสซื้อเอางี้บอกว่าเสื้อ200ใช่ไหมสีสันดีสดใสกล้าใส่เดินไปตามถนนไหมเอาไม่มีความจำเป็นไม่ต้องไปอ่ะไม่มีความจำเป็นคำถามเพราะว่ากล้ามาตอบก่อนที่เราไม่ปัญหานี้เดี๋ยวค่อยตอบมาหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีใช้ชีวิตแบบ VI ยังมีอีกนะสำคัญนะการออมการอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเรามีเงินเดือน 20,000 เราก็ต้องใช้ 17,600 เก็บเงินตรงนั้นเอาไปลงทุนใช่ไหมเราไม่ใช่ว่ามีเงิน 20,000 เราใช้สัก 22,000 24,000 เอาเงินหมดใช้เงินอนาคตนี่ก็แบบชีวิตที่ไม่เป็น VI เพราะว่าใช้เงินเกินตัวเอาแล้วเราเลือกภรรยาแบบ VI เลือกยังไงเลือกภรรยาแบบ VI ง่ายง่ายดูมูลค่าก็ราคาตลาด
ไอ้นี่ต้องดู margin of safety พูดมากไปเดี๋ยวก็ไม่ปลอดภัยจะไม่ปลอดภัยมันต้องดูความเสี่ยง margin of safety ดูความเสี่ยง margin of safety เหรอก็ต้องดูว่ามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยไอ้ปันผลที่เธอมีให้กับเราเนี่ยถูกไหมเพราะเราจะต้องดูทรัพย์สินต่างๆที่ติดอยู่กับตัวเธออันนี้เป็นเรื่องของชีวิตนะเห็นไหมใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราจะหาคนที่เป็นภรรยาเนี่ยเราก็คิดว่า value ของภรรยาคืออะไรคุณค่าของการเป็นภรรยาคืออะไร อันนี้ก็เก็บไว้ต่อหน้ามาเล่าให้ฟังก็ว่ากันไปไงแล้วเราก็ต้องแบบหาตรงนั้นถ้าเราไม่ควรจะแยกกันดูทีวีถูกไหมอ๋อเพราะว่ามันนี่ไงมันมี margin of safety ถ้าเกิดแยกดูทีวีเนี่ยไอ้ safety ก็จะหายไปเดี๋ยวมันเป็น2เครื่องถือว่าเป็นการกระด้างกระเดื่องใช่ป่ะแล้วก็ดูนะมันก็จะมีการอะไรทำไมจะดูไม่ได้วันหลังเนี่ยหัดดูสิละครทั้งหลายหัดดูเราก็ต้องรู้จักว่าอะไรที่มันควรจะใช้ชีวิตร่วมกันเป็นชีวิตแบบ VI อ่ะทีวีไม่ต้องซื้อเยอะซื้อเครื่องเดียวทูวิชั่นไม่ต้องติดทูวิชั่นไม่ต้องติดออกรายการไปโดยไม่ได้ดูของตัวเองหรอกไม่ได้ต้องดูเพราะว่าแต่ตอนนี้ช่องเรานี่รายการเรานี่ตอนนี้มันเป็นฟรีทูแอร์แล้วนะฟรีทูแอร์มันออกได้ทั่วโลกออกได้ทั่วโลกแล้วนะ PGN นะเป็น global network นะจะดูได้ดูช่องอะไรดูทุกจานทุกอันดูได้หมดแล้วตอนนี้ไม่มีจานดำไม่มีจานก็จอดำไงจอหมายถึงได้หมดแล้วตรงนี้เคเบิลท้องถุงท้องถิ่นมีหมดดูทั้งนงทั้งเน็ตได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าจะดูทีวีให้ดีต้องดูตามเวลาที่เขาดูเขาดูอะไรเราก็ดูตามเขาแล้วเดินแล้วถ้าจะดูของเราก็ต้องให้หลังเที่ยงคืนไปเขานอนแล้วเขานอนแล้วไม่ไม่ของเรานี่ตอนหลังกรกฎาที่ผ่านมาเราก็เป็นสี่ทุ่มครึ่งไงถึงห้าทุ่มครึ่งไม่ใช่ว่าเราจะหายไปไหนบางคนหาไม่เจอพักเฮ้ยสี่ทุ่มนึกว่าโดนมันนี่ท็อกไปไหนก็เรียกว่ามันมีการทำถามอาจารย์มันเหมือนเราจัดรายการในยุโรปเลยใช่ใช่มันมีเดย์ไลท์เซฟวิ่งทามตกลงชีวิต VI ก็มีเยอะมากมีเยอะมากครับก็คือว่าอันนี้จะเป็นชีวิตซื้อรถที่ซื้อรถยังไงซื้อรถก็ซื้อรถเนี่ยเราก็ต้องดูว่าซื้อแบบ VI ซื้อแบบ VI รถของเราเนี่ยจะต้องพาเราไปที่จุดมุ่งหมายที่ต้องการกันฝนกันแดดอย่างดีเครื่องไม่เสียใช่ไหมแล้วก็ราคายุติธรรมราคาถูกเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อรถที่เป็นแพงๆนำเข้ามาฝังไว้ซะบ้างฝังไว้เนี่ยฝังซ้ายฝังไว้ซะฟังไว้ด้วยฟังไว้ใช่ไหมไปซื้อรถนำเข้าส่วนที่ได้มาเนี่ยแล้วส่วนที่จ่ายไปนี่เป็นการจ่ายภาษีซะเยอะเห็นไหมเราไม่ได้คุณค่าของมันนะอันนี้รถประกอบรถประกอบไม่ได้นำเข้าแต่ว่าอันนี้มีแบรนด์มียี่ห้อเห็นไหมรถไหนบ้างไม่มียี่ห้อไม่ใช่หมายว่าให้เอาป้ายออกไงเวลาซื้อให้แกะออกแกะออกว่ามันยี่ห้ออะไรเงี้ยแหละคนก็ไม่รู้ที่เราจ่ายแพงๆไว้เนี่ยมันเป็นจ่ายค่ายี่ห้อเห็นไหมมันไม่ได้เอาไปใช้ได้เห็นไหมยี่ห้อไปใช้อะไรต่อไปเวลาเขาจะซื้อถามว่ารถยี่ห้ออะไรนี่มันรถมาถามยี่ห้ออะไรล่ะแต่เพราะเราใช้รถเพื่อการเดินทางแล้วไม่ได้ใช้แบรนด์มันเห็นไหมตกลงแกที่แกซื้อรถเนี่ยไม่มีแบรนด์ใช่ไหมมีแบรนด์แต่ว่าแบรนด์ในนี้ไม่คิดมูลค่าเขาไม่คิดมูลค่าว่าซื้อรถมากี่ล้อธรรมดารถทุกคันมี5ล้อนะมียางอะไรใช่ไหมของแคไม่มียางอะไรไม่เอามันหนักรถเปลืองแพงจริงเนี่ยเวลารถถังจริงเวลายางแบนเนี่ยยางอะไรใช้ได้ไหมใช้ได้ลืมเติมลมทำไมใช้ไม่ได้ลืมเติมลมเอ้ยเดี๋ยวนี้แต่ยางอะไรรุ่นใหม่มันเป็นยางไม่แบนเดี๋ยวนี้เขาไม่แบนแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มียางอะไรแล้วเขาเรียกว่ามี inflatable inflatable นี่มันเป็นตัวสเปรย์นะกดฉีดเข้าไปปุ๊บนี่มันแต่ inflatable เนี่ยเวลายางมันแบนเราจะหามันไม่เจอเอาทำไมเขาอยู่หลังรถไงมันอยู่เลยเอาสิมีเหรอมีเป็นตัวกระป๋องใหม่กระป๋องฉีดแต่ยางรถบางรุ่นเนี่ยยางไม่มีการแบนเอาเหรอแล้วไม่แบนแล้วเราจะต้องมีอะไรไปทำไมก็ไม่มีอ่ะก็เขาไม่มียางอะไรให้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มียางอะไรเพราะว่าเขามีไอ้กระป๋อง inflatable ที่บอกนี่ประเด็นมันจะมีคำถามนะซึ่งก็ถือว่าเป็นคำถามสำหรับท่านผู้ชมให้กับอาจารย์นิเวศในเวลาที่เหลือน้อยที่สุดเดี๋ยวจะมีคนเวลาที่เหลือน้อยสุดเหลือนิดเดียวเวลาของดร.นิเวศกับคนเหลือน้อยสำหรับรายการวันนี้ก็คือถ้าใช้ชีวิตแบบเน้นคุณค่าประหยัดมีเงินเยอะๆเอาไปทำอะไรตายแล้วจะเอาไปไหนแล้วถามว่าไม่ก็ลูกหลานใช้หมดแม่ลูกเขยลูกสะใภ้ใช้หมดจะไปเอาไปทำไมแล้วทำไมไม่เอามาใช้ซะวันนี้เงินเป้าหมายไม่ใช่เอามาใช้ซะวันนี้
ทำไมไม่เอามาแบ่งกันใช้เราใช้มันใช้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพถ้าแกเอามาใช้สักแก่วันนี้แกก็ใช้แกอยู่คนเดียวสิต้องใช้คำนี้สิได้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 ทำไมไม่เอามาแบ่งกันใช้ทำไมก็ตัวเขาเชื่อมันสิครับตาเฮียตาโนนาโถตาโนนาโถเป็นที่เพื่อแข่งต้นถ้าเราเป็นแบ่งให้เขาใช้เขาก็ไม่ทำงานเออผมยินดีผมยอมเป็นอะไรอะเดี้ยงอะยอมอะเอาเหนื่อยมาหลายเยอะแล้วท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับปรัชญาการใช้ชีวิตแบบ VI สำคัญนะสำคัญนะใช่มันบังเอิญมากนะครับว่าใกล้เคียงกับปรัชญาการใช้ชีวิตเสร็จแบบเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเรายกอีกไม่กี่วันนี้แหละเดี๋ยวเราจะจัดเรื่องนี้โดยเฉพาะเปล่าแล้วว่ากันเลยพอคุยเรื่องปรัชญาของการใช้ชีวิตเราก็มีต้นแบบไงใช่ไหมต้นแบบการใช้ชีวิตเราแบบเป็นคนที่สมถะเป็นคนที่วางแผนคิดอะไรอย่างมีเหตุมีผลหมดอันนี้ผมไม่ได้ว่าจันนิเวศนะแต่เขาคิดมาตั้งแต่เด็กนะว่าจะทำยังไงให้กางเกงใช้น้อยเสื้อใช้น้อยแขนสั้นขาสั้นเนี่ยแกก็ตัดทิ้งไปแล้วแกก็เป็นคนแปลกตัดแล้วก็แกบริจาคแขนไงคนอื่นบริจาคเหรอส่วนที่เหลือวันนี้เวลาหมดครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะเข้า Facebook เราบ้างนะ facebook.com/moneytalktv ก็มีเรื่องที่คุยกันทั้งหมดนะครับนะแล้วก็พบกับ Money Talk ได้ใหม่ครับตอนนี้เวลาเปลี่ยนใหม่แล้วนะ 4:00 นครับ 4:00 นจบจันทร์อังคารพุธพฤหัสเหมือนเดิมจบเท่าไหร่ครับก็จบ 5:30 ครับแล้วก็ฉายซ้ำก็ 8:30 ครับถึง 9:30 ครับพุธพฤหัสศุกร์นะครับลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ